นโซเชียลแชร์คลิปแนะนำการใช้ไมยราบเป็นยาวิเศษแก้ลมพิษและสารพัดโรคหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรคลิปแนะนำมายาราบเป็นยาวิเศษแก้ลมพิษและอีกหลายโรคนี่จริงเหรอครับก็มีความถูกต้องนะเพียงแต่ว่าภาพที่นำเสนอออกมามันกินได้ทุกวันซึ่งอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมการกินเพื่อบรรเทาอาการชั่วครั้งชั่วคราวสามารถทำได้แต่ว่าการกินในระยะยาวตัวมายาราบมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางการศึกษาในต่างประเทศก็พบว่าตัวมายาราบเนี่ยมันอาจจะไปทำให้ DNA ของเซลล์ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นการใช้ในระยะยาวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมต้นมายาราบนี้เป็นยังไงครับตัวมายาราบเป็นวัชพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปในประเทศไทยเลยลักษณะพิเศษของมายาราบเวลาเราสัมผัสที่ใบเขาเนี่ยค่ะใบเขาก็จะหุบได้ง่ายสำหรับมายาราบมีอยู่ในตำราสมุนไพรหมอยาพื้นบ้านในหลายๆภาคของประเทศไทยก็ใช้การขับปัสสาวะรักษาฤทธิ์สีดวงรักษาการตกขาวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายแล้วก็พอมันช่วยเรื่องระบบปัสสาวะได้เนี่ยตามความเชื่อของโอควารูพื้นบ้านก็จะช่วยแก้ปวดเมื่อยได้ช่วยเรื่องลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะในคลิปเขาบอกว่าเอามาตำแล้วโปะผิวหนังยับยั้งลมพิษอันนี้ก็ใช้ได้นะคะในพื้นบ้านเราก็ใช้ค่ะก็ต้องล้างให้สะอาดแม้มายาราบจะมีข้อดีแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อจำกัดการบริโภคในระยะยาวติดต่อกันเป็นเวลานานตัวมายาราบเองเนี่ยมีผลกับระบบประสาทในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ข้อควรระวังอย่างในหมอพื้นบ้านก็จะบอกคนที่ตั้งครรภ์มีโอกาสเลือดออกได้ส่วนในบุรุษนั้นกินแล้วช่วยสงบระงับหมอพื้นบ้านบางท่านก็เชื่อว่าจะทำให้สมรรถภาพทางเพศในผู้ชายลดลงได้มีข้อควรระวังในการใช้เขาก็มีการศึกษานะคะว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับสารสกัดมายาราบไปสงบระงับขึ้นการตอบสนองก็ลดลงแล้วก็องค์ความรู้พื้นบ้านพูดถึงการใช้มายาราบในระยะเวลานานๆว่าก็อาจจะทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือซึมเศร้าแต่ว่าการศึกษาถึงกลไกจริงๆยังมีการศึกษาไม่กว้างกว่าน่าจะมีผลกับสารสื่อประสาทในสมองบางประเภทอาจารย์แนะนำวิธีใช้มายาราบต้องใช้ทั้ง5ส่วนก็มีดอกเมล็ดใบกิ่งก้านรากคือ5ส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเรามาล้างให้สะอาดแล้วก็มาคั่วไฟอ่อนๆชงเป็นชาหรือว่าต้มน้ำแล้วก็ดื่มครั้งละประมาณ1ถ้วยกาแฟหรือประมาณ240ถึง250ซีซีกินได้เช้าเย็นในกรณีที่ขับปัสสาวะหรือตกขาวเนี่ยพออาการหายไปแล้วหยุดใช้ได้ถ้าตามองค์ความรู้พื้นบ้านเนี่ยการใช้5ส่วนเนี่ยจะเสริมฤทธิ์กันทำให้ประสิทธิผลของยาดีที่สุดส่วนการใช้เพื่อทำให้นอนหลับสงบระงับส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านจะใช้เป็นรากมายาราบก็เอามาล้างทำความสะอาดต้มกินเป็นน้ำชาว่าอย่าต้มประมาณ1ถ้วยกาแฟก่อนนอนช่วยการนอนหลับสงบระงับดีค่ะส่วนการใช้มายาราบรักษาโรคผิวหนังนั้นอาจารย์แนะนำดังนี้ครับในโรคผิวหนังจะใช้เป็นส่วนของใบนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ตำคั้นสดอาจจะผสมแอลกอฮอล์เล็กน้อยในระหว่างการตำก็ได้เพื่อเป็นการสกัดสารออกมาถ้าต้องการให้ยึดเกาะดีก็อาจจะผสมข้าวสุกลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มันเกาะติดกับผิวหนังได้มันจะใช้เวลาในการที่ยามันจะดูดซึมเนี่ยก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้ยาเนี่ยวันละ 3-4 ครั้งก็ใช้จนโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยหายไปก็หยุดใช้ได้เช่นอาจจะมีอาการผื่นคันถลอกแต่ว่าเป็นบริเวณที่ไม่ได้กว้างแล้วไม่ได้ลึกมากแต่ถ้าสมมุติว่ารอยโรคมันลึกกว้างมากหรือว่ามีฝีมีหนองภายในว่าหนองมันแตกแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งจะให้ผลเร็วในการควบคุมโรคมากกว่าแต่สรุปแล้วคลิปแนะนำการใช้มายาราบเป็นยาวิเศษนี่เป็นยังไงครับก็ไม่ควรแชร์นะคะมายาราบเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าหลักๆไปช่วยแก้อาการในทางระบบปัสสาวะตกขาวฤทธิ์สีดวงนะคะก็ไม่ใช่รักษาการบำรุงสุขภาพแบบทุกระบบโดยภาพรวมแบบนั้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยตัวมายาราบเองเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดบริโภคนานอาจจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางได้ฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่ควรแชร์ค่ะเพราะว่าจะทำให้มีการใช้ผิดแล้วก็เกิดอันตรายได้ค่ะเรียนรู้เข้าใจประโยชน์และตระหนักในภัยโทษของทุกสิ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับหลงเชื่อข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ระวังจะตกม้าตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม